สวัสดีค่ะคุณมาถึงแล้วนี่สถานที่วันนี้ดีมากดีมาก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 โอ้มองไปทางไหนก็เขียวชะอุ่มอ้าวรถตู้ขนาดมาค่ายี่นี่นะคะอันนี้หมอลำใจเกินร้อยทำการแสดงอยู่ที่วัดบุหัวช้างค่ะตำบลตะขบอำเภอปากธงชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามาถึงงานกันแล้วก็คือแบบอันนี้เป็นน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนยังเกาะลำพะเพิงบ่ลำยังเกาะฮะลำพะเพิงนึกว่าฉันพูดผิดบรรยากาศแบบสถานที่คือดีแห้งพี่น้องมันเป็นแบบเขียวเช่าอุ่มมีวิวแบบภูเขาทงหน้าแล้วก็สนามเนี่ยเขียวๆแม่ของขายร้ายหน่อยเอาก็มันนอนลกจกอยู่เนาะนอนลกจกอยู่นี่แล้วก็เดินเข้ามาในงานกันเลยเข้ามาในงานกันเลยมาพี่น้องป๊าดทางนี้กว้างขวางมากเป็นร้านปูนThank you เป็นลานปูนวันนี้เราของหลังหันไหวเพราะว่าห้องตื่นเร็ว ตอนนี้ทุกแผนกกำลังพูดคุยจอนะคะซอยกันย่างขมักขมิ้นแซ่ละตินห้องวันนี้มาแล้วลูกจ๋าพี่โตก็ว่าที่หนูอยากได้ห้ามองอยู่ก่อนแล้วก็จะไปหากินเขาคั่วเขาอยู่ใส่หรือเปล่าเราจะเดินไปทางนั้นบรรยากาศดีดีมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีป่ากล้วยด้วย มีป่ากล้วยมากเลยกล้วยอยู่ซ้ายป้ามบ่แม่นเขาเฮาไปนั่งคุณบ่คุณหมอลำบ่แม่นให้ขึ้นไปนั่งคุณบ่น่ะสิแม่นคุณมันไปทางนี้ไม่ได้เด้นี่เปลี่ยนเส้นทางมันมืนแม่นมู่ไปอยู่หุ่นเบิร์ดเดี๋ยวตะวันพักกลางสองเซนอยู่เด้อล่ะมูเขาอยู่ผุนหรือเขาไปนอนซื่อๆบ่ย่างไปเบิ่งก่อนไอ้มูเขาคืออยู่ผุนเบิร์ดอยู่ผุนแล้วมาแต่หอดอ๋อนอนซื่อๆอยู่เลยแล้วอยู่เลยบ่เอาแล้วเต้นให้เบิ่งคนอยู่ติบัดนี้นั่งอยู่เลยนั่งเลยเอาให้นั่งผู้เดียวนะเอาก็ไม่แดงอ่ะดิอ๋อนั่งยืนเต้นอ่ะบอลนึกว่าเพื่อนเสียเอาไว้มองเต้นขนสันดอกเรื่องแบบอะไรโอ้ยเด็กๆนี่เด็กๆเอาคิดกันแล้วเฮ้ยโอ้ใบรุ่นน่ะอันนี้อ้อยตัวหนึ่งอันนี้นะลูกนานย่าสมาชิกของเราก็อยู่ตรงนี้ดีเจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เบิ้งจะได้นะเนี่ยเบิ้งจะได้ใจสุดมาหอดแล้วโอ้สวัสดีคุณแม่รัตนะครับสวัสดีจ้าแม่ทำอะไรกินวันนี้นะไก่ฝังแกงไก่ใส่ฟักเหรอแกงไก่ใส่หม้อค่ะโอ้ยหนูก็เห็นอยู่นั่นหมักฟักนั่นแกงไก่ใส่หม้อพี่น้องใส่หม้อนะคะบรรยากาศดีดีจังว่ะมื้อนี้แม่แม่ไปทางใดก็เขียวเช่าอุ่มเขียวเช่าอุ่มแล้วก็สวรรค์ป้าเป็นภูเขาบักข้าวโพดแม่ปลูกใส่ไร่ทางแม่ลูกเลยว่าขันมันเป็นฟักเนาะข้าเจ้าขี่หม้อใส่มากอ่ะจอดแล้วก็ล่าเอาไปต้มมันยังไม่เป็นหมากเลยแม่ไม่ได้หรอกรับโทรศัพท์ก่อนพี่นนท์ก็ช่วยแม่หันฟัก
นี่การดีดีเมื่อนี้ได้ร้านปูนตัวให้แม่เห็นต้องกินเปล่าไปแบบนี้ให้ยุ่งไปเขียวไปยุ่งนี่การดีหนูจะพามาดูทางนี้พามาดูทางนี้ดีกว่าเอ้าเด็กๆมันดีมากเลยมันเป็นเหมือนบรรยากาศแบบไปเที่ยวแบบภูกระดึงเอ้ยบ่แม่นภูกระดึงภูทับเบิกสิแม่เป็นวิวทิวทัศน์แบบธรรมชาติไร้ล้อมเลยรู้สึกว่าวันนี้เหมือนมาทำงานเหมือนได้มาเที่ยวแม่นี่ที่ก็เป็นสโลปลงมาแบบนี้ก็คือผู้ใดอยู่ข้างหลังกันแน่มเห็นเพราะว่าข้างหลังอ่ะมันจะสูงเนี่ยอย่างนี้แต่ว่าข้างหน้าก็มีลานปูนอยู่นะต้นไม้ที่ใหญ่ต้นไม้ใหญ่พี่จ่าดีแห้งพี่น้องมาเด้อมือแรงไม่อยากเก็บร้อยก็ซื้อโอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ต้องได้บอกเขาว่าขายเอ็มร้อยอยู่แถวนี้ไอ้เขาว่าขายมาแล้วนี่เด้แม่มันอันนี้มาเนี่ยโหนี่ตาเอ็มร้อยสองร้อยห้าสิบโอ้ยางมาทำไงดอกเกตได้เสียเงินทั้งนั้นมาเบิ่งแผนกสังกะรีมาดูแผนกสังกะรีมาแล้วตัดศาสตร์คืออารมณ์มาเถอะเฮ้ยหมดเลยเจ้าหมดอารมณ์มาพ่อคำอะไรหนูกบเกินไว้ใช่ไหมพ่ออันว่าเดียวไว้ข้างล่างอันว่าเดียวขึ้นว่าไว้เถิงพ่อไว้ข้างล่างเลยอันนี้ของหนูไว้เลยเอาไว้นู่นก็ได้ดักไฟดักมันจังไดอันนี้เต้นหัวหนาว้ายฉันจะไปบอกโบมอเตอร์ให้หักเงินเธอแล้วแต่การเทแล้วมองไดมันจืนก็อย่ามานั่งตีนายเห็นใจมีลูกน้องซัวนี่เด้มันบริจืนมองว่าหนานั่งนั่นศาสตร์มันก็ใส่งานมาหลายฝ่าหลายปีเนาะก็ต้องมีความแบบผ่านประสบการณ์นี่ล่ะพี่น้องบรรยากาศการทำงานหลังเวทีซอยกันขมักขมิ้นรับรองนะคะข้อมูลมือแดงนี่เริ่มที่3ทุ่มเป็นต้นไปจนว่าซอดแจ้งเลยพี่น้องเด้อมาม่วนนำกันนะครับ